ลิศสวัสดีค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ครับวันนี้เราสองคนจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่กรุงเทพกันตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ตลาดราชวัฒน์ค่ะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะแล้วก็มีของอร่อยๆมากมายเลยทั้งของคาวทั้งของหวานนะคะแต่วันนี้ค่ะจะเอาใจคุณผู้ชมใส่หวานรวมถึงปี แล้วก็แหนมด้วยนะคะจะพาไปชิมขนมไทยป้ากรีเพราะป้ากรีเนี่ยเขาเสิร์ฟความอร่อยมากว่า40ปีแล้ว ใช่แล้วทุกเมนูป้ากรีเขาปรุงเองหมดเลยนะคะว้าวเอางั้นจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันเลยครับไปค่ะอ๋อตลาดนี้มีแต่ของกินเนาะใช่ของกินทั้งนั้นเลยตลาดอาจเขาสะอาดเนาะแล้วก็พื้นที่เดินกว้างขวางด้วยใช่ใช่ขนมไทยมีตั้งหลายร้านร้านไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ชื่อร้านป้ากรีใช่แน่เลยสวัสดีค่ะชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันคุณแนนแนนยังสวยไม่เท่าเลยก็ได้ครึ่งนึงขอบคุณค่ะเรียกว่าชื่อป้ากรีรุ่นทายาทรุ่น2อ๋อเป็นทายาทรุ่น3เป็นลูกลูกสาวป้ากรีก็คือรุ่น2ใช่รุ่นที่2ค่ะแล้วป้ากรีอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้67ค่ะอู้ไม่น่าเรียกป้าเรียกพี่ก็พอเออเนาะเดี๋ยวนี้50เขาเรียกป้าเราก็เอ๊ะเราก็ใกล้50แล้วป้าเราก็ไม่ยอมเออแล้วทุกวันนี้ป้ากรียังทำขนมอยู่ไหมคะคุมให้ค่ะยังคุมคุณภาพให้อยู่ทุกอย่างค่ะแล้วก็คอยลงมาดูในครัวแม่จะแบบว่าตั้งแต่แนนมารับช่วงที่หน้าร้านนะคะเราก็จะแบ่งงานกันชัดเจนว่าแม่คุมในครัวนะเพราะว่าขนมเราจะได้เป็นมาตรฐานยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวแนนมาดูหน้าร้านให้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าเกิดให้ทั้งเขาว่าเขาก็จะเหนื่อยค่ะทำงานหนักทั้งชีวิตแล้วก็ประมาณ 4:30 ค่ะเราจะต้องตื่นมาแล้วมาอย่างแรกเลยเราต้องหลามะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวจะส่งมาจากอัมพวาก็จะมาขูดเองแล้วก็คั้นเองทุกเช้าด้วยเพราะฉะนั้นกะทิเราเลยหอมแล้วก็คุณภาพดีเพราะว่าเราคั้นสดทุกเช้าแล้วเมนูที่ขายปัจจุบันนี่คือเมนูเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มทำเลยใช่ไหมเริ่มแรกๆเลยนะคะคุณแม่ก็ยังหาเป็นหม้อดิน2หม้อนะคะเริ่มจากตรงนั้นเลยปักกิ่งนี่คือได้สูตรมาจากคุณยายเมื่อก่อนในบ้านเราคนในอยุธยาค่ะก็จะติดน้ำก็จะพายเรือขายพายเรือขายใช่ค่ะมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็คุณแม่พออายุ14เนี่ยก็เข้ามากรุงเทพก็มาเริ่มทำปักกิ่งนี่แหละค่ะขายตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่อายุ14มาเลยค่ะปักกิ่งนี่เขามีข้อเคล็ดลับคือต้องใส่ในหม้อดินใช่ค่ะถึงจะหอมอร่อยใช่ค่ะมันจะคงความอุ่นของเขาไว้ค่ะหม้อดินจะเป็นตัวเก็บความร้อนให้ค่ะแล้วก็ขนมมันก็จะอุ่นตลอดเวลาเริ่มจากปลากริมไข่เต่าตัวแรกอ่ะแล้วตามมาด้วยอะไรอย่างอื่นตามมาด้วยพวกนี้ค่ะพวกขนมน้ำน้ำอะค่ะที่มีกะทิแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบขนมเชื่อมค่ะมันเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลากริมมันขอดูปลากริมหน่อยมีให้ชิมด้วยค่ะแต่สังเกตนะว่าแบบร้านเนี่ยเขาจะจัดให้ดูแบบทันสมัยหน่อยนะดูพรีเมียมขึ้นมาหน่อยเนอะดูป้ายดูอะไรอย่างเงี้ยให้คุณพ่อชิมค่ะมันถามเป็นความรู้แล้วกันว่าเสน่ห์ของขนมไทยอยู่ตรงไหนวัตถุดิบถ้าเราเลือกของดีน้ำตาลที่ดีกะทิที่ดีแป้งผสมที่เรามาใช้ดีทุกอย่างเกินครึ่งแล้วค่ะอร่อยยังไงก็อร่อยยังไงก็อร่อยกลิ่นของน้ำตาลกลิ่นของกะทิจะนัวผสมกันอยู่ในปากเราอร่อยมากเลยอ้าวไหนต้องจารณัยดูซิว่าที่นี่มีอะไรขายมั่งแนะนำเลยก็จะเป็นปลากริมนะคะคือในไทยนี่คืออันนี้คืออันดับหนึ่งสร้างชื่อมาเลยขายนัมเบอร์วันเลยค่ะแล้วก็อันดับที่สองก็คือเป็นบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนอันดับที่สามก็จะเป็นคองแครงมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีข้าวเหนียวถั่วดำนะคะข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็จะมีของเชื่อมมีพวกมันเชื่อมกล้วยเชื่อมเผือกเชื่อมมีครบค่ะอย่างพวกขนมไทยที่มีกะทิเนี่ยสามารถเก็บได้กี่วันคือขนมของแนนหน้าร้านเราจะบอกลูกค้าตลอดเลยว่าภายในวันนี้เท่านั้นซื้อให้กินทั้งหมดนะก็กะทิมันก็จะถึงเวลาของเขาอะค่ะยิ่งถ้าเป็นปลากริมเนี่ยเราจะแนะนำถ้าเกิดลูกค้าจะทานหลัง5โมงเย็น
เราจะแนะนำให้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเอาอุ่นใหม่ก็ได้ค่ะอุ่นไม่ต้องให้เขาเดือดเอาแค่เข้าเวฟแป๊บนึงก็พอแล้วให้เขาพออุ่นค่ะราคาเริ่มต้นที่25 บาทแพงสุดแพงสุด30ค่ะแพงสุด30บาทแพงสุดก็คือปลาติ่มใช่30บาทใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าหมดเที่ยงก็ไม่มีขายแล้วหมดแล้วปลาติ่มก็จะมีวันแค่นี้แหละค่ะประมาณนี้ทำแค่นี้พอแล้วค่ะทำใหม่สดทุกวันทำใหม่สดทุกวันค่ะรับรองอ๋อโดยป้าตรีแกเป็นคนควบคุมคุณภาพทำจากบ้านแล้วก็คุณแนนก็หอบมาขายที่ตลาดราชวัฒน์ที่เดียวเท่านั้นที่เดียวมีสาขาเดียวสาขาเดียวที่เดียวเราก็ไม่คิดขยายด้วยนะคะคือแค่ไม่ไหวแล้วป้าแกแล้วทำคนเดียวมีลูกน้องช่วยถ้าจะติดต่อมาซื้อที่นี่ตลาดราชวัฒน์เท่านั้นค่ะหรือจะโทรติดต่อยังไงก็เป็นที่เบอร์นี้เลยนะคะ02-668-6501ค่ะหรือว่าเบอร์มือถือก็0999159897อืมโอเคแนะนำเลยนะมันอร่อยจริงใช่อร่อยจริงเราไม่เคยกินที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนอันนี้แนะนำเลยว่าให้มาซื้อกลับบ้านไทยราคา25-30 บาทเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วครับตอนนี้ก็มาทำความรู้จักกับที่พักกันบ้างครับวันนี้ขอแนะนำโรงแรมย่านราชวัฒน์จำไม่ผิดครับ เป็นชื่อโรงแรมจริงๆครับมันมีกลิ่นอายของชาวราชวัฒน์โบราณเก่าแก่ทีเดียวใช่เลยชื่อโรงแรมเก๋มากนะคะนอกจากมาพักผ่อนแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังสามารถมานั่งทำงานได้อีกด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับ GM ที่นี่ค่ะคุณยี่หวาภูศรีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสนใจเรื่องชื่อเชื่อใช่ไหมทำไมต้องมีย่านมาเกี่ยวข้องคือต้องบอกว่าอาคารนี้ค่ะเป็นอาคารเก่าแก่นะคะที่คู่มากับย่านราชวัฒน์มาเป็นเวลาหลายสิบปีเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของบริษัทในเครือสมัยก่อนก็คือเทโลวิสนะคะค่ะใช่อาคารอันนี้จะเรียกสมัยก่อนว่าย่านอาคารราชวัฒน์เลยค่ะก็เลยทาง CEO ก็เลยมองว่าตรงนี้ถ้าเราอยากจะทำโรงแรมขึ้นมาโรงแรมหนึ่งเราก็อยากทำโรงแรมเพื่อพัฒนาย่านนี้ขึ้นมาก็เลยชื่อว่าย่านราชวัฒน์ค่ะแต่ในผลที่จริงเพราะแถวนี้ไม่มีโรงแรมเลยใช่ไม่มีค่ะเป็นหนึ่งเดียวค่ะเดียวค่ะเปิดมาได้สักพักแล้วใช่ไหมเปิดมา10 เดือนแล้วค่ะ10 เดือนสิบเดือนค่ะสิบเดือนเองค่ะถือว่าใหม่มากก็ถือว่าใหม่มากค่ะแล้วก็เราก็เปิดมาหลังโควิดเลยค่ะเรารอเวลาค่ะแล้วเราก็เปิดแสดงว่าการก่อสร้างอยู่ในช่วงโควิดค่ะอยู่ในช่วงโควิดเลยค่ะตั้งใจว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยหรือต่างชาติด้วยความเป็นโรงแรมเนาะแล้วก็ตั้งใจจะรับต่างชาติทั่วโลกทั่วไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นราชวัฒน์อาจจะเป็นแหล่งใหม่ของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็จะได้เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าพอจีนกลับมาแล้วก็มีกระแสของโซเชียลที่ดีชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามาพักค่ะตอนนี้เราก็ได้ทั่วโลกเป็นจีนกับไทยส่วนใหญ่ที่ท่องเที่ยวใกล้ราชวัฒน์ให้ชาวต่างชาติไปเข้าไปไหนกันตรงนี้จริงๆไม่ไกลจากข้าวสารไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังนะคะวัดพระแก้วเพราะว่าเลยไปที่เดียวก็ใช่ค่ะเลยไป2 แยกก็คือเป็นเขาไปลงมหาราชวังแล้วนะคะเขตดุสิตทั้งหมดเรียกว่ากลางเมืองเลยกลางเมืองค่ะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากใช่ค่ะเนาะแล้วก็เขาก็แบ่งพื้นที่ได้ดีด้วยทำเป็นหลายๆตึกหลายๆตึกเป็นเพราะเขามีตึกหลายตึกติดกันหลายตึกติดกันนะคะแบ่งโซนเป็นยังไงบ้างคะโซนที่เป็นโรงแรมค่ะต้นกำเนิดก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์เก่านะคะที่เรามารีโนเวทนะคะส่วนตึกหน้าทั้ง2 ตึกเป็นอาคารสำนักงานนะคะแล้วก็มาทำเป็นร้านกาแฟที่เป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่แล้วก็เป็นเวิร์กเพลสด้านบนก็คือที่เรานั่งอยู่ใช่ที่เรานั่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเวิร์กเพลสค่ะนะคะตรงแล้วข้างล่างเราเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟใช่นะคะตึกแรกค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตึกของร้านอาหารที่เป็นผู้เช่าของเราอะนะคะซึ่งดูแลอาหารเช้าให้เราด้วยด้านบนจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่จัดแอคทิวิตี้ได้เราเคยทำเป็นเหมือนกับให้ชุมชนมาเล่นโยคะใช่ค่ะบอกคุณแม่แล้วให้เล่นโยคะเรามีซาวด์เทอราปีนะคะแล้วเราก็มีเป็นเหมือนกับคราฟติ้งกับแอคทิวิตี้ทำเวิร์กช็อปต่างๆได้ค่ะและส่วนของที่พักก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งอีกตึกหนึ่งค่ะที่พักทั้งหมดมีเท่าไหร่มี78 ห้องค่ะมุกก็ถือว่าเยอะทีเดียวทั้งหมดกี่ชั้น7 ชั้นค่ะ7 ชั้นชั้นละ10 ห้องใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้น12 ห้องค่ะชั้นล่างเราอาจจะไม่ได้เป็นสระว่ายน้ำครับแล้วแต่ละห้องอะค่ะมีกี่สายเรามีทั้งหมด6 รูมไทป์นะคะแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยจริงๆแล้วแตกต่างเรื่องของขนาดนะคะแล้วก็ฟาซิลิตี้ด้านในแต่จะมีห้องที่เป็น
เอกลักษณ์อยู่หนึ่งห้องก็คือเป็นห้องดอมค่ะนะคะเป็นห้องที่เป็นเตียง2ชั้นค่ะห้องหนึ่งจะมี4เตียงค่ะห้องนั้นก็สามารถที่จะปิดเป็นห้องเลยก็ได้หรือว่าจะอยู่เป็นคนก็ได้ค่ะอันนั้นก็จะแตกต่างห้องอื่นค่ะแล้วนอกจากห้องพักแล้วเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นให้ลูกค้าในโรงแรมเรามีฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีส่วนที่เอาไว้ให้นั่งทำงานต้องบอกว่าเป็นเวิร์กเพลสเล็กๆของลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากจะจริงจังมากขึ้นก็สามารถมาใช้ตรงโคเวิร์กิ้งสเปซด้านบนอาคารนี้ได้ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้าพักนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยเราก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะก็คือเก้าอี้ก็เป็นเออร์โกนอมิกแชร์นะคะแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็เหมาะสมกับการทำงานทั้งหมดพูดถึงตรงนี้เราชักอยากไปดูห้องแล้วเนาะว่าห้องจะสะดวกสบายขนาดไหนค่ะก็จะเห็นว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียนแบบชุมชนนิดนึงอะนะคะเราใช้เหล็กดัดในการมาออกแบบดีไซน์โดยเหล็กดัดก็จะมีรูปแบบไม่เหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแบบนี้เลยทางเข้าห้องค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะเหมือนวอยให้เหมือนกับเราข้ามคลองเข้าไปเพื่อเข้าบ้านโอ้ผ่านการคิดมาแล้วกำลังเดินข้ามคลองเข้าบ้านเราอยู่ห้องนี้เรียกว่าห้องดีลักซ์ทวินนะคะก็จะเป็นเตียง 3.5 ฟุต2เตียงใช่ค่ะมีแบบมีโซฟาเบดที่นอนใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเพอร์ซันก็จะสามารถนอนตรงนี้ได้4คน3คนค่ะ1 2 3คนค่ะห้องกว้างมากเลยค่ะคุณนิวหวังกว้างมากนี่เขาอย่างที่บอกว่ารายละเอียดการตกแต่งเนาะทุกห้องเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะอันนี้เป็นรถตุ๊กๆค่ะห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะห้องนี้ราคาปัจจุบันนะคะประมาณ 2,000 บาทค่ะโอ้ไม่แพงไม่แพงเลยไม่แพงเนาะแล้วนอกจากห้องนี้ก็ยังมีรูมไทยอื่นๆด้วยมีรูมไทยอื่นๆค่ะก็มีรูมไทยที่เล็กกว่านี้นะคะคือซูเปอร์เรียนะคะแล้วก็รูมไทยที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นแกรนด์ดีลักซ์ค่ะก็จะมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะสามารถที่จะวางตัวเอ็กซ์ตร้าเบดได้แล้วก็อย่างที่บอกมีเป็นดอมใช่มีเป็นดอมค่ะดอมก็สามารถที่จะมาอยู่แบบ4ท่านแล้วปิดเป็นห้องของตัวเองก็ได้ค่ะหรือถ้ารู้กัน2ห้องเป็น8ท่านก็ได้ค่ะห้องก็จะอาจจะอ่านนับชมมันใหม่ของใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็สะดวกสบายด้วยใช่แล้วราคาก็ไม่แพงไม่แพงค่ะราคาเริ่มต้นค่ะเราเริ่มต้นที่ 1,800 บาทรวมอาหารเช้านะคะก็ไม่แพงก็ยังว่าอยู่เหมาะกับห้องที่จะให้เช่าก็แอร์เรียนี้ก็จะเป็นแอร์เรียราชการนะคะส่วนใหญ่แล้วก็มีคอร์เปอเรทหรือองค์กรต่างๆก็เข้ามาพักส่วนใหญ่เราก็ต้องเป็นราคาที่เป็นมิตรภาพพอสมควรค่ะช่องทางการติดต่อได้ยังไงครับโทรโดยตรงมาเลยก็ได้นะคะที่เบอร์021806450นะคะแล้วก็เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์ก็คือ www.yanhotel.com นะคะย่านโฮเทลค่ะแล้วก็ที่ Facebook IG ย่านราชวัฒน์ค่ะค่ะหรือจะแวะมาเลยที่นี่ก็ได้อยู่ตรงไหนของราชวัฒน์ค่ะอยู่ตรงหัวมุมถนนราชวัฒน์ตัดกับพระราม5นะคะค่ะผ่านตลาดราชวัฒน์ค่ะนะคะหรือวิ่งมาจากทางถนนพระราม5ก็ได้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาค่ะไม่มาพักก็มาทานกาแฟหรือมาทานอาหารก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะมาทำงานตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคแล้ววันนี้ค่ะคุณยี่หวายังใจดีนะคะมอบบัตรที่พาคุณผู้ชมรายการด้วยค่ะให้กี่รางวัลคะให้ทั้งหมด3รางวัลค่ะ3รางวัล นะคะหลังจากจบรายการก็สามารถติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดเด็ดข่าววันนี้ต้องขอบคุณคุณยี่หวาค่ะขอบคุณค่ะหลังจากเราเดินเที่ยวราชวัฒน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาพักร้อนอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งน่ารักมากเหมือนกาแฟดูดีชื่อว่าร้านโพเอทเฮาส์คาเฟ่ค่ะของคุณกาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ลูกชายซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัวจริงเจ้าของร้านตัวจริงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของร้านตัวจริงเลยเจ้าของร้านตัวจริงครับอยากให้เล่าที่มาของโพเอทเฮาส์คาเฟ่หน่อยค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นก็คือต้องบอกว่าเริ่มร้านเนี่ยครับเปิดตั้งแต่สมัยที่อาลีเริ่มที่จะแบบคึกคืนกำลังแบบมีทยอยมาจากสมัยก่อนที่ไม่เป็นเรสซิเดนต์อาลีไม่มีอะไรเลยผมก็คืออยู่ย่านนี้เป็นคนที่นี่เป็นคนตรงนี้เป็นคนอยุธยาครับก็ไปมาระหว่างอยุธยากับคอนโดใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นเราก็รู้สึกว่าให้คนที่นี่ครับหรือว่าลูกค้ารู้สึกถึงความแบบ
อบอุ่นเหมือนไปทานข้าวบ้านเพื่อนสบายๆอยากให้เป็นบ้านของทุกคนการมาที่นี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเช่นนัดเจอเพื่อนอ่านหนังสือติวข้อสอบนัดแฟนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือทุกคนล้วนแต่มาเขียนเรื่องราวให้ชีวิตทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งอาหารก็เป็นส่วนด้วยตรงร้านนี้ใช่ไหมใช่ครับที่ร้านก็จะมีครบทั้งเครื่องดื่มขนมแล้วก็อาหารคาวใช่ครับที่ร้านนี้จริงๆจะมีทั้งโซนของคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีโซนของห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับก็คือจะมีเป็นห้องเวิร์กช็อปหรือว่าห้องประชุมแบบนี้ครับก็คือสมัยก่อนนะครับที่ร้านเสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมพวกแบบงานคราฟต์เป็นคลาสงานศิลปะทุกๆเสาร์อาทิตย์เช่นวาดภาพสีน้ำสีไม้สอนปั้นเซรามิกสอนถ่ายรูปทำขนมแล้วก็มีแอคทิวิตี้ทำร่วมกันพ่อแม่ลูกหรืออะไรแบบนี้ครับผมประมาณนี้อ่ะมาดูเรื่องอาหารกันบ้างเนาะครับผมอย่างที่เกริ่นไปว่าเป็นคนต่างจังหวัดของอยุธยาอาหารที่เห็นอยู่ที่ร้านก็คือเป็นอาหารสูตรของที่บ้านที่เราแบบทำทานกันอยู่แล้วแล้วก็พอมาเปิดร้านเราก็อาจจะต้องมีการจัดหน้าตาอะไรนิดหน่อยประมาณนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผัดไทยก็เป็นเมนูที่แบบที่ไหนก็มีแต่ว่าอยากให้มาลองผัดไทยของที่ร้านเป็นเมนูที่แบบขายดีมากเพราะว่าตัวสูตรจะไม่เหมือนที่อื่นทำสูตรตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้ครับตัวนี้ก็เป็นสปาเกตตี้กุ้งคั่วพริกเกลือ texture ของการเคี่ยวกุ้งตัวเครื่องคั่วพริกเกลือที่ไปคนกับเส้นค่ะคือทุกอย่างแบบลงตัวเนื้อกุ้งมันจะมีหวานนิดๆแล้วมีกลิ่นมันช่วยได้เยอะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแซลมอนชูชีครับค่ะแต่จริงซอสที่ใช้กับตัวแซลมอนนะครับเราเอามาใส่ความเป็นไทยเหมือนแบบฟิวชั่นเข้าไปหน่อยในซอสชูชีของเราครับมันจะมีกล้วยเนื้อกล้วยด้วยทีนี้แต่ว่ารู้สึกลูกค้าไม่รู้สึกนะต้องบอกเลยก็จะเป็นชูชีที่แบบว่าพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยก็อยากให้ลองทานดูครับผมแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มได้ค่ะโอเคเครื่องดื่มครับก็คือตัวแรกเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตตัวนี้ครับตัวนี้จะชื่อว่าเออร์เกรย์เมเปิลนะครับสำหรับมาร้านกาแฟบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากทานกาแฟอย่างเดียวเนาะหรือว่าบางคนก็คือทานกาแฟไม่ได้อาจจะเลี่ยงมาทานชาหรืออย่างเงี้ยก็คืออะไรตัวนี้คืออบเชยครับหรือก็คือชินามอนเองก็คือเครื่องพาโลของเราเนี่ยทานได้ตัวนี้ครับมันจะเป็นเครื่องดื่มที่ตอนแรกทำขึ้นมาคืออยากจะให้รีมายถึงช่วงแบบอ๋อถ้ำอะไรแบบนี้อบอุ่นอบอุ่นประมาณนี้เวลาทานแล้วก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นอันนี้ตัวนี้ครับก็คือวิธีการทานก็คือเอาตัวนี้ครับจุ่มลงไปแล้วก็แช่ทิ้งไว้เอาเลยจุ่มได้เลยครับจุ่มเลยจุ่มเลยครับจิ้มเลยคนแช่ทิ้งไว้ทีนี้อนุญาตครับก็คือปกติครับเวลาทานเครื่องดื่มอะไรก็ตามพอเวลามันใกล้หมดนะครับมันจะจืดใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำแข็งมันละลายมันค่อยๆจิบค่อยๆจิบแบบนี้แต่ตัวนี้ครับด้วยความที่เขาจะมีชินนามอนอยู่ข้างล่างแบบมีความเบิร์นนิดๆเวลาเราทานไปเรื่อยๆครับคือรสชาติโอเคน้ำแข็งละลายรสชาติมันอาจจะจางลงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นบางอย่างเข้ามาช่วยมันก็ทำให้ทานแล้วสมูทตั้งแต่แรกจนหยดสุดท้ายใช่จนได้เลยครับอะไรไหมครับมันมีกลิ่นสโมกขึ้นมาด้วยใช่จะมีสโมกขึ้นมาใช่เครื่องดื่มมันมีความแบบมีแปลกครับมันไม่ใช่เครื่องดื่มธรรมดาพิเศษกว่าอื่นก็คือตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มาแล้วต้องใส่ใช่ครับส่วนตัวนี้ครับก็เป็นอเมริกันน้องส้มจี๊ดส้มจี๊ดใช่โดยที่มัฟฟี่นี่แหละครับก็คือเราใช้ตัวส้มจี๊ดแท้ๆที่เป็นกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรส่วนส้มจี๊ดอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็เอาตัวส้มจี๊ดสดๆเนี่ยครับมาเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้วนี้ก็จะไม่ใช่พวกไม่ใช่ไซรัปจะไม่อร่อยถูกต้องอันนี้รู้ว่าสดเพราะว่าเวลาดื่มมันจะแบบอมเปรี้ยวขึ้นมาสดชื่นมากใช่ครับอร่อยเลยใช่ครับโอเคทั้งหมดก็จะชิมต้องชิมสิอาหารนะรสชาติมันข้นครับถึงเนื้อถึงเครื่องเน้นซอสมะขามเปียกใช่ครับเป็นมะขามเปียกและอย่างอื่นที่ไม่บอกความที่เป็นซอสกล้วยเนี่ยมันจะมีความละมุนของกลิ่นขึ้นมาใช่ครับมันก็เลยทำให้รสชาติมันเขาเรียกว่าอะไรนัวใช่ครับอ
ของคาวแล้วเราก็จะมาเริ่มของหวานกันดูน่าทานเชียวใช่ค่ะนี่ตอนนี้จะเป็นคาราเมลแมคคาเดเมียเนื้อเค้กจะเป็นกาแฟคือที่ร้านจะมีเค้ก2แบบคือเค้กที่มีมาทุกวันก็มีทุกวันกับสเปเชียลก็คือจะเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆมีตัวนี้จะเป็นคอสเตอร์แพนเค้กครับก็จะเป็นแพนเค้กผลไม้สดกับน้ำผึ้งแท้แป้งนุ่มหอมแล้วก็ต้องทานคู่กับน้ำผึ้งแท้ด้วยถ้าอยากจะทำเองนะคะก็แนะนำเลยค่ะนี่เลยค่ะแป้งแพนเค้ก Imperial Mix Pancake นะคะซึ่งแค่เติมไข่กับนมเนี่ยก็สามารถทำเองได้ง่ายแล้วแล้วก็อร่อยมากหอมกลิ่นเนยถึง2เท่านะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าดูข้างล่างนี้เลยนะคะนั่นค่ะคุณผู้ชมอยากจะแวะมาที่ O8 House Cafe ครับเดินทางมายังไงสามารถมาได้รถไฟฟ้าได้นะครับลงที่สถานีอารีครับผมร้านเราอยู่ที่อารีซอย5ถ้าขับรถมาที่ร้านก็จะมีที่จอดที่ร้านเลยครับค่ะแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด9โมงถึง2ทุ่มครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดจะหยุดวันที่ก็งานติดธุระไม่กับร้านก็มาทุกวันก็มาทุกวันเหมือนกันไม่เขาจะรู้ได้ไงว่าหยุดต้องไปติดตามก็จะมีดูในทางครับเวลามีวันหยุดก็จะประกาศอยู่ใน Instagram กับ Facebook Page ของทางร้านครับโอเอทเฮาส์คาเฟ่สำหรับที่นั่นมาก็ได้โทรมาจองก็ได้แต่ว่าจริงๆที่ร้านก็คือสามารถ walk in ได้เลยครับหรือมีกิจกรรมที่พวกกิจกรรมก็คือจองห้องพิเศษก็จะจองคนมาใช่ครับถ้าเกิดจะจองห้องก็โทรมาจองใช่ครับจองล่วงหน้าได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับกลับมาพบกันใหม่นะคะกับเสาร์หน้าทริปสนุกๆที่ไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัว8โมงเช้าทาง GMM 25ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ